สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเคอร์ยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณแฮร์รี่000นะครับเป็นอเมริกาสีเขียวนะครับแต่ว่าผมจะเรียกว่าแฮร์รี่แล้วกันสั้นๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้คุณมูน3นะครับอิรักสีฟ้านะฮะและตรงนี้คุณน้ำหวานนะครับอิรักสีส้มนะมาจากประเทศไทยของเราเองนะและตรงนี้ ABC เป็นอิรักสีม่วงนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ชาเอมซ่านะครับตำนานแห่งประเทศไทยของเรานะฮะเป็นอเมริกาสีน้ำเงินนะครับโอ้โหเลือกสีได้ตรงกับเนื้อเรื่องด้วยนะจริงๆก็คือสุ่มสีเอานะครับไม่ได้เลือกแล้วก็ตรงนี้555 MacBook นะครับเป็นอิรักสีเหลืองนะจริงๆคุณแม็กเนี่ยอยู่หลายแคลนนะฮะซึ่ง555เนี่ยก็เป็นหนึ่งในแคลนของเขานะเป็นแคลนที่เพิ่งตั้งด้วยนะครับเป็นแคลนของคนไทยนะคุณแม็กบุ๊กนี่เป็นคนไทยโอเคครับเริ่มเกมมาก็ไม่มีอะไรฮะตามปกติสร้างหมาออกมาสเกลนะครับแล้วหมามันก็วิ่งไปตายกันนะฮะ แล้วก็สำหรับมือใหม่ที่มาดูนะครับเนี่ยทางฝ่ายพันธมิตรเนี่ยตามปกตินะครับจะสร้าง GI ขึ้นมาแล้วก็มาตั้งป้อมดักรอหมานะครับไม่ให้หมาวิ่งเข้าบ้านตัวเองได้นะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งฝั่งสีเขียวเขาไม่ทำอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าเขาไม่อยากจะเสียเงินเยอะสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยต้องเก็บเงินไว้แล้วก็ไปสร้างสนามบินนะฮะสนามบินโรงรถก็ว่าโอเคนะครับตามสไตล์ของพันธมิตรนะฮะฝั่งสีน้ำเงินก็เช่นกันแต่ยังไงครับโรงรถก็คงจะมีครบกันแล้วนะฮะอุ๊ยสีฟ้าทำอะไรครับโรงรถ2โรงติดเลยนะฮะตามมาด้วยฝรั่ง2คันนะฮะ นี่ครับอะไรเนี่ยรถถังสีเขียวตัดไม้ทำลายป่านะครับเพิ่มพื้นที่ในการสร้างนะฮะลดพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่ในการสร้างโอเคครับตามนั้นสีเขียวตอนนี้สีเขียวคุณแฮร์รี่นะครับเอาร็อกเก็ตเทียมมายิงกระต๊อบนะครับกระต๊อบที่ไม่มีคนอยู่นะฮะแต่ว่าฝั่งนี้อันนี้เป็นของสีม่วงนะสีม่วงหรือสีอะไรวะสีม่วงแหละสีฟ้าหรือน้ำเงินน้ำเงินนะครับน้ำเงินดรอป GI ในฐานของสีส้มนะฮะสีส้มต้องดึงหมากับรถถังมานะครับมีการสร้างเซนทรีกันขึ้นมาด้วยนะฮะเรียบร้อยตายหมดนะครับสีเขียวนี่มีการส่งร็อกเก็ตเทียมมาช่วยซัพพอร์ตด้วยนะฮะตรงนี้สีเขียวตัดสินใจทำลายกระต๊อบนะครับไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเอาทหารเข้ามาประจำการได้นะฮะและในขณะเดียวกันฝั่งสีเหลืองสร้างโรงรถด้านล่างนะครับมีรถถังออกมา1 2 3 4 5 6 7คันฝั่งสีน้ำเงิน Battle Lab มาแล้วครับสีเขียวว่าไงอ๋อมี Battle Lab แล้วนะฮะแต่ว่าฝั่งโซเวียตนี่ยังไม่มี Battle Lab สักกองทัพเลยนะเออนั่นแหละขออภัยนะนึกคำไม่ออกโอเคตอนนี้สีเขียวบุกแล้วนะครับไหลขึ้นไปหารถเก็บแร่นะครับผมสีเขียวบอกเป็นพันธมิตรแล้วไงครับไม่ล้อมิราจเอ้ยไม่ง้อมิราจแบบด้วยไม่ง้อรถถังมิราจก็ได้นะฮะเอาคริสลีไล่ไถเลยนะจังหวะนี้นี่ครับไหลลงมาเจอไรโน่นะฮะมันก็ตายนะครับผมเรียบร้อยครับมีสีม่วงขึ้นมาซัพพอร์ตนะฮะรถถังตายก็คือรถถังพังนั่นแหละนี่ไงครับโอ้พอสีเขียวบุกปั๊บสีเขียวดรอปทหารในฐานของสีน้ำเงินเลยนะฮะแล้วก็มีสีฟ้ากับสีส้มเข้ามาร่วมวงด้วยนะฮะสีเหลืองต้องลงมาช่วยนะครับใช่ครับอย่างนั้นนะครับโรงไฟฟ้าแตกไปแล้วฮะอย่างนี้ยังไงต่อครับโอ้ยากอยู่นั่นเนี่ยเอ้ยแล้วสีน้ำเงินมิราจออกมาไม่ได้นะฮะแบบนี้นี่มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือบริเวณในฐานเนี่ยมันจะไม่มีต้นไม้นะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถเอามิราจมาพรางตัวเนี่ยกับต้นไม้ได้นะนั่นแหละโรงรถของสีน้ำเงินก็ไปแล้วนะฮะแต่อย่างน้อยสีน้ำเงินเขาก็ยังมีฐานใหญ่นะฮะนี่ไงโรงรถผุดขึ้นมาแล้วแล้วยังไงครับสีเหลืองไปแล้วฮะโอ้โหอ๋อสีเหลืองโดนสีฟ้าบุกหนักนะฮะสีฟ้ากับสีเขียวรวมพลังกันแล้วทีมงานฝั่งซ้ายนี่คือบุกเข้ากลางนะทั้ง3ทัพเลยนะครับผมสีน้ำเงินนี่โดนหนักมากครับเรียบร้อยครับโอ้รถถังสีฟ้าได้3บั้งไป1คันนะฮะเรียบร้อยครับเกมนี้อย่างรวดเร็วนะฮะ5นาทีหม
6นาทีกว่าจะจบได้แล้วนะครับผมไปแล้วครับลงเก็บแร่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าสีส้มย้ายลงมาหาสีม่วงแล้วนะครับเข้าด้านล่างก่อนเลยนะฮะยิงรถถังหมดลวงรถไหมยิงนะฮะแบตเตอร์แลบมาแล้วสีถ้าสีม่วงมีเดโซเลเตอร์นะฮะแต่ว่าเดโซเลเตอร์มันแพ้อากาศยานนะฮะแพ้ยูนิตภาคอากาศนะครับยังไงสีเขียวเขามีร็อกเก็ตเทียร์คอยเก็บอยู่เนี่ยเรียบร้อยครับมันยิงลงเก็บแร่ไม่ไหวนะฮะต้องกดยอมแพ้ไปชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณมูน3คุณแฮร์รี่000แล้วก็คุณน้ำหวานนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ